ถือว่าพี่สองคนแรกเป็นคนที่มาเจอผมตอนออกช่างในแก๊งคือไว้ถึงได้ปะเดี๋ยวตอนถ้าสมมุติกาชามาขายผมให้คนละ 1,000 ลูกไม่เอาไม่เอาพี่เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเอาเอาพี่เอา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 คำไหนคำนั้นอยู่ละโอเคไม่จะขอจะขอเลยจริงเหรอไอ้เหี้ยคุณจะกระโดดขึ้นทำไมอ่ะผมไม่ลืมเดี๋ยวผมตัดคลิปไว้ขอบใจเออตัดคลิปส่งสดตัวพี่เลยครั้งที่แล้วผมก็เลื่อยนั่งยองก็เตะเสยเข้าจมูกซะเอ้าโอ้โหอะไรอ่ะเกี่ยวกายมันลุงข้างบ้านเลยบิลลี่มันใส่ชุดรัดรูปมากเลยนะคนออกกำลังกายพี่พี่เข้าใจเหรอวะที่ไปที่ไปตัวผมนะดิไปพี่เหรอเออว่างปะเออได้ได้ไปดิไปดิไปดิผมจะสกูไปส่งว่าให้น้องโจ๊กเลยใครๆนะหลอกช่างแล้วไปหลอกช่างแล้วพี่รู้ไหมล่ะเขาก็โทรมาหาผมว่าเมื่อกี้บอกว่าพี่บิลลี่ผมออกช่างแล้วผมมาขอของตามสัญญาผมก็เลยแซวมันเอ้ยผมก็เลยแบบฟอร์มว่าเอ็งรับปากว่าจะให้มันเหรอใช่ผมไม่คิดว่ามันจะออกไปขนาดนี้สัตว์เลยไม่ได้รับปากแม่งเลยพี่ไม่รับปากไม่ได้เมื่อคืนมันโทรมาเล้าหรือผมเมื่อคืนเลยอ่ะนึกออกปะมันอยู่แก๊งเราก็ไม่ได้อยู่เฮี้ยงจริงที่เฮี้ยงตรงนี้แหละก็ใช่ไงเมื่อคืนมันโทรมาหาผมบอกว่าเฮ้ยพี่บิลลี่มีสกูเหลือไหมไปเดี๋ยวกระทืบแม่ก่อนนะเปล่าไปเดี๋ยวกระทืบแม่ก่อนนะเปล่าอะไรนะไม่ถึงพี่ขอหวดแม่ก่อนเลยไม่ได้เป็นช่างใช่ปะเออไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้เป็นแล้วบอกขอทีว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โมโหแม่งนานละมันบอกผมว่าเนี่ยผมจะออกช่างแล้วผมขอสกูหน่อยได้ไหมผมเลยถามเอ้ยเอาไปทำไรก็ทำปืนดิพี่ผมจะออกไปอยู่นอกจากเจียผมคิดในใจถ่วยเหี้ยกูคิดว่าจะกลับกลับมาหาเราอะไรเงี้ยโหควยจริงๆกลับมาเพราะกูก็ไม่กลับจะไปอยู่นอสไปอยู่เอ็มซีอยากมีปืนโอ้โหเหี้ยจริงๆบอกว่ารถซีโร่ตอนนี้ก็สุดคันนี้เหรอใช่บ้านี่ไม่ใช่รถซีโร่มันไม่ใช่พอร์ตอ้าวเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่พอร์ตที่เป็นโคเวตเมื่อกี้เป็นพี่เลยพี่โคเวตนี่เนี่ยมันพอร์ตโคเวตโคเวตทะเบียนได้ไม่ใช่ทะเบียนได้พอร์ตซีโร่สีส้มมึงลืมป่ะลืมป่ะไม่ใช่รถใครเฮ้ยแจ็คอย่าพูดพี่เลยบอกแล้วไม่ใช่รถพอร์ตเออพอร์ตใช่ไหมล่ะยังไงก็พอร์ตดูยังพอร์ตป่ะล่ะพอร์ตเออพี่ก็พอร์ตเรียบมันออกรอบหนึ่งมาเรียบมันออกมาเรียบมันเรียบมันออกมาเรียบมันเรียบมันออกมาเรียบมันออกมาเรียบมันเรียบมันออกมาเรียบมันออกมาปืนไปยังปืนไม่ได้มันไม่มีสตอรี่ข้างในมันไม่ได้ต้องเรียบมันออกมาข้างนอกก่อนมันยังเปิดตู้อยู่ไม่ได้แทงไม่ได้ออกมาละตัวดีเฉยเนี่ยโจ๊กอ้าวโจ๊กว่าไงโจ๊กช่างแล้วเหรอครับคือผมมองช่างแล้วพี่เห็นมีแบบของขวัญอะไรจะให้ผมแบบนิดนึงไม่แบบใช้ชีวิตอ่ะได้พี่รอวันนี้ที่โจ๊กออกมาตั้งนานมากแล้วรู้เปล่าแล้วโจ๊กออกมาจะไปอยู่กับพี่ใช่เปล่าไม่ใช่ผมจะไปอยู่ขับนอตอ๋อโอเคอยู่ขับนอตแต่ว่ามาขอของพี่ใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมอ่ะไม่รายได้เพราะว่าพี่รอวันนี้ที่โจ๊กออกมานานแล้วเชี่ยออกไอ้สัตว์ตอนกูตีกูบอกเป็นช่างทำอะไรผมไม่ได้หรอกไม่อย่าทำผมเฮ้ยไอ้สัตว์ตอนซ่อมแล้วกูต้องตีกลัวต้องตีได้สัตว์กลัวต้องตีนักไอ้เหี้ยอย่าไปทำน้องพี่อย่าไปทำน้องผมได้ลงได้ไงอย่าไปทำน้องครับพี่อย่าโจ๊กไม่ได้ทำอะไรพี่ตอนกูซ่อมแล้วพวกกูว่าไงพวกกูว่าไงผมเป็นช่างพี่ก็ลองทำผมดิพี่โดนปรับ 200,000 พี่โดนปรับ200,000ไอ้สัตว์แต่มันแบงพี่บิลลี่ใหญ่ยิ่งเออสวยเนี่ยเออกับมือได้ขนาดไอ้นี่ยังเสียไม่ได้เลยกับไอ้เหี้ยโอ้ไอ้สัตว์ต้อนรับเปิดกระเป๋าไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยอย่าไม่ต้องหลบป่ะพี่ผมถามจริงด้วยสัตว์จุกอ่ะอย่าทำอย่างนี้ไม่อย่าไม่มันจุกไอ้สัตว์ไม่รักเหรอแบบนี้ให้กูก็ร้ายอ่ะกูหมั่นไส้มึงนะกูหมั่นไส้มันออกช่างเหรอออกช่างเหรอสักกูหัวเออกูไอ้สัตว์เออเอาสักกูหัวไอ้สัตว์โอ้ยเฮียขอให้มีตัวไม่มีเฮียเลยเฮ้ยปั๊มมาขึ้นมาเดี๋ยวคุยกันมาดีๆดีป่ะเอ้ยแมวอย่าทำน้องพี่ขอปั๊มน้องดีป่ะแมวพี่ทำไม่ลงบินลงเลยก็เดี๋ยวปั๊มดีป่ะปั๊มน้องมาแมวดีป่ะ
ไม่อยากทำนี้กับน้องยังไงมันก็น้องเราถูกปะล่ะอยู่ดูไว้ด้วยกันมาถูกพี่ไม่น่าทำนี้เลยถูกจบแล้วพี่ชกผมทำไมล่ะเออเอาเฮียเอ้ยจริงๆพี่ไม่ควรทำนี้กับโจ๊กเลยพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ลืมตัวพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ลืมตัวครับน้องรักคือผมจะบอกให้นะบ๊ายบายน้องพี่บังไม่เคยทำกับผมแบบนี้นะและทุกครั้งที่แบบคุยกันน่ะคือพูดถึงแบบต่างคนต่างขอเงินขอของพี่บังไม่เคยบ่นสักนิดผมไม่เคยบ่นพี่บังสักนิดแต่พี่ขอโทษ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 อ่ะพี่ให้เงินอ่ะเมื่อกี้พี่บิลลี่ให้สกูมาชุดหนึ่งเอาไปตีขึ้นปืนพี่ให้ข้าวพี่ให้ข้าวโจ๊กก่อนเปาเปาเปาอะไรแต่ก็เดี๋ยวพี่ให้ซ่อมตัวไหนอ่ะเปา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 หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแต่ว่าพี่ขอเดี๋ยวไปที่นั่งคอยตัวโจ๊กได้ไหมโจ๊กเออได้ไหมพี่ขอไปที่นั่งคอยได้ไหมหรือว่าพี่สองคนแรกเป็นคนที่มาเจอผมตอนออกจ้างในแก๊งคุณไว้ถึงได้ปะเดี๋ยวตอนถ้าแต่มุดกาจามาขายผมให้คนละ 1,000 ลูกไม่เอาไม่เอาเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเอาพี่เอาคำไหนคำนั้นอยู่นะโอเคไม่จะขอเลยจริงเหรอไอ้เหี้ยจะกระโดดขึ้นทำไมอ่ะจริงเหรอไม่ผมจะไปตีบุฟฟินแดงอ๋อเหรอโอเคไอ้มันใช้5เลยขอเหรียญ1ได้ไหมล่ะไม่คือผมจะตี10เหรียญเนี่ยค่ะอีก4เหรียญเนี่ยมันใช้5เหรียญไอ้จ้าผมจะตีขวานกับมีดแม่งลูกกาชามาเมื่อไหร่ป่ะแล้วกูลืมแล้วมั้งผมไม่ลืมเดี๋ยวผมตัดคลิปไว้ขอบใจเออตัดคลิปส่งสดตัวพี่นะครั้งที่แล้วผมก็ดื้อให้จะรู้ก็รู้เออแต่ตัดคลิปตัดคลิปเนี่ยคือชอบมีลูกเล่นไปเออไปลูกเล่นไปเรื่อยอะไรปกติจะพี่มาพี่เชิญผมขอพี่ผมขอนี่มึงพูดคำเรียกว่ากูไม่อยากเชื่อไอ้พี่นี่ตัดคลิปตอนกูตากนะตัดคลิปอะไรตัดคลิปเลยตัดคลิปเลยวิดีโอเขาให้ไม่ว่าแต่ชอบมีลูกเล่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนู่นเฮ้ยคำนี้กูอยากเชื่อมันหลุดพูดออกจากปากได้ไงวะอ้าวทำไมอ่ะก็พี่ตกใจว่าเออโจ๊กให้เงินไปเหลือไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรโอ้ยน่ารักสุดยอดเออโอเคโอเคเอาพี่ขอดูเอาจริงตอนแรกจะโจ๊กให้ร้อยเดียวพี่ก็ดีใจแล้วแต่ให้พันหนึ่งกับพี่ดีใจกว่าเอาขอดูเออพันหนึ่งพันคนละพันนะคือ2,000นะแต่คือผมให้พี่บังด้วยนะพันหนึ่งโอ้ยสามคนคนละพันเลยหรอสามคนเลยหรอสามคนคนละพันเลยหรอเอาจริงพี่ถูกต้องแต่กาชาเปิดชาติไหนเนี่ยไอ้ชิบสิ้นปีพี่ผมว่ากาชาเปิดไม่ปีท้ายปีหน้าเปล่าให้กูเยอะขนาดนี้เปิดสิ้นปีหน้าป่ะนานด้วยดูแลไม่อ่ะแต่คนเขาโหยหวนเรื่องกาชามากเลยนะเออแต่คนอยากได้กาชาเยอะไม่ว่ารอบนี้ถ้ามานะกาชาอยากจ้างมาผมมีเงินอยู่2,100,000มี GTP 1คันแล้วก็ IF 1คันอันนี้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 พี่ขอฟูเดียแรกฮัลโหลครับอาจารย์อาจารย์กูขอทำไมคืนได้มาขอทำมาหากินหนูขอแล้วมาต่อยทำไมออกตัวเนี่ยออกตัวต้องจบแบบนี้แหละหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วหนูขอโทษผิดไปแล้วหนูก็พูดเป็นคนอื่นที่มันผ่านมานั่นแหละเพียมันไม่เหมือนกันไม่ต้องพูดจะทำอะไรหนูขอแค่ขวานกับข้าวคืนแกงจะเอาไปใช่หรอเอาหัวกระแทกปั๊มแล้วถ่ายรูปส่งให้ดูเอาก็ตอนนั้นเห็นผู้ติดผู้หญิงชื่อลูกหมีอะไรนี่ไปหาวิธีเอาแค่นี้เอ้ยอย่าพูดอย่างนี้อันนี้ติดคือแบบแค่อันนี้เฉยๆแค่แบบเป็นเพื่อนกันอ๋อก็คิดว่าเออเห็นติดคนชื่อลูกหมีอยู่พักนึงก็เลยคิดว่าจะไปอยู่ขับจากฮอปไงแต่ว่าเออเขาก็ดวงไม่ได้อยู่นอนเหรอดวงไม่อยู่นอนคือผมไปอยู่กับลุงไมเคิลสองคนอ๋อลุงไมเคิลออกช่างด้วยเหรอถูกต้องตัดเชือกกันออกมาโอ้โหแม่งเจริญแล้วแม่งโกงเงินจากช่างหลายล้านแล้วเลยออกมาไงคือแบบไอเนี่ยถ้ามันไม่เฟื่องฟูไม่ออกได้ไงก็อยู่ช่างอ่ะมันก็ไม่ได้เช่เฟื่องฟูคือตังผมกล้าไปซื้อรถนี่ตังพี่กันดินต้องจะบอกให้นั่นไงคือหมายความว่ามึงได้เยอะแล้วไงใช่ไหมมึงเลยออกไอโจ๊กไม่แล้วคือเอางี้ต้องเล็กที่ผมขอทองหน่อยได้ไหมอ่ะขอทองเท่าไหร่ให้ได้นิดหน่อยให้เยอะไม่ได้ดิไม่ขอผมขอซื้อต่อผมจะไม่ทำต่อทองมันจริงจมันให้ไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงนะเพราะมันต้องใช้ทำใช่ใช่นี่คุยกันก่อนไม่เอาเป็นพี่มีคนที่เขาขายแบบว่าเยอะๆฟังก่อนรับปากกันก่อนคือถ้าผมไปอยู่ขับนอตเนี่ยห้ามหาเรื่องกันนะคุยครับคุยพี่เฉินเลยเรื่องนี้คุยพี่เฉินเลยห้ามเอาเรื่องไปให้ก็ผมชี้พี่เฉินไม่เอาเรื่องไปให้นะคือตอนนี้พี่เฉินเขามีเรื่องกับเอ็มซีอยู่แก๊งนึงที่ผมยี่สบายกูเล่นอยู่มีเรื่องขับไหนเนี่ยไม่ชื่อพะแนงอ่ะรู้จักไหมพะแนงไหนวะ
พันเองอ่ะไม่รู้อ่ะจะอยู่ MC รู้อยู่แลนด์ก็โจไปอยู่ MC ไอเอเวอร์เรดเอเวอร์เรดไอเอเวอร์ลิสอะไรสักอย่างไปอยู่ดิแป๊บนึงให้คุณโทรเช็คก่อนดีกว่าเขาไม่เชื่อมีเรื่องหรอกง่ายมันเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวไม่ได้แบบว่าเรื่องไม่ได้เรื่องแก๊งไม่ได้แบบแก๊งมาเกี่ยวแต่พี่นี่แกน่าจะไม่อยู่ไม่ตอบข้อความคือเมื่อวานอ่ะผมคิดมาในหัวนิดนึงว่าที่มันต้องมีแบบการมีเรื่องพี่เจ๋นแม่งยิ่งเยี่ยนเร็วๆอยู่ด้วยแม่งจะทำอะไรดีแม่งเอาแต่พูดใจเยี่ยงเยี่ยผมก็เลยไปถามขับเนาะให้สองรู้ไม่รู้ด่าเลยเลยว่าไปพูดใจเยี่ยงเยี่ยไม่ผมก็พูดหมายถึงอันนี้คือผมพูดถึงสันดานพี่ไงก็คนเราก็เปลี่ยนกันได้ปะไม่พี่มันเยี่ยเสมอต้นเสมอปลายคนอย่างพี่อย่ามีแต่เยี่ยขึ้นเร็วขึ้นไม่มีแบบลดลงหรอกไอ้เยี่ยที่กูหน้าเอาไม้ตีปากแม่งเนาะนี่ขนาดมึงเคารพกูนะไอ้เยี่ยระยำเอาเวลาผมชมพี่ก็ชอบพี่แบบเนี้ยก็ชอบแต่ว่าเออช่วงหลังก็ไม่ต้องชมกูบ่อยก็ได้ไม่คือผมไปถามพี่ดีแกนว่าถ้าสมมติผมไปอยู่ขับแล้วมันมีเรื่องแบบต่อยตีหรือว่าแบบอะไรที่แบบรุนแรงอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าผมไปคุยกันเดี๋ยวหมดละแล้วเขาว่าไงบอกว่ามึงอย่าไปงั้นมึงก็อย่าไปกวนตีคนอื่นเขาดิอ่าแต่แล้วมึงกวนเขาตีประจำแล้วอ่ะมึงไปโดนคนอื่นนะดิเออไอ้เหี้ยคนอื่นก็มาดิไม่กลัวหรอกมันดิเฮ้ยเหี้ยเจ๋งว่ะอ๋อไม่กลัวคนอื่นแต่กลัวพวกกูเงี้ยหรอไม่ผมก็ไม่กลัวสุดขาวหลานเขียวเหี้ยอะไรก็มาดิเฮ้ยจำชื่อแก๊งมาแล้วมันไปแก๊งไหนนัทเจียไปอยู่กับน้องเขาเคยนัทเจียก็เคยอยู่นี่เราพี่อยู่เขตเราครับอ๋อจ้าไอ้คนนั้นจำได้แล้วจำได้แล้วน้องนัทเจียโอเคอ่านี่ก่อนเลกากินังไอ้สัตว์ต่างๆอยากแก๊งแตกเฮ้ยเหี้ยบ้ามเจ้าคนนั่นตีนอ่ะเอากากินังเลยหรอผมก็พูดเป็นพูดเล่นเจ๋งว่ะเล่นงานขอท่องหนึ่งดิขอท่องไหมท่องเท่าไหร่มันให้ไม่ได้อะมันเล่าอย่างแบบว่าหาคนนี้ให้อะขอซื้อไม่เดี๋ยวหาคนขายให้ได้ไหมล่ะอ๋อคือเอาคนขายก็ได้เพราะมันให้ไม่ได้เลยเออได้ไหมเดี๋ยวเอาเบอร์คนขายให้เดี๋ยวว่าเขาขายเยอะเยอะโจ๊กมีปืนโจ๊กก็จะเข้าใจเว้ยเดี๋ยวรู้ว่าเขาสุดอันหนึ่งมันจะเยอะผมคิดอยู่ว่าผมจะเอาสกูไปให้คนในขับนอตตีเองผมขี้เกียจยิงเองอะเพื่อเหี้ยอะไรเนี่ยให้มึงขอของกูให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้หรอเพื่ออะไรพี่เจ๋คุยกับพี่เจ๋คุยวันนี้มึงทำเพื่อเฮียอะไรวะพี่ก็รู้อยู่ผมไม่อยากใช้ปืนแต่คือขับนอตมันขับนอตเขาไม่น่าจะมีปืนกันนะผมก็เลยสติมึงดีเปล่าวะงั้นเดี๋ยวผมตีเองก็ได้อะเออถ้าอยู่กับเองอะข้ายังดีใจหน่อยเอออยากให้น้องเว้ยน้องมีปืนใช้น้องอยากดีไหมขอไม่ให้คนอื่นบ้าวะงั้นเดี๋ยวผมตีเองโอ้โหยิงเองตีเองไม่ขึ้นปืนเองไอ้แก๊งน้องเขาก็อาวุธเยอะนี่ใช่ไหมก็น่าจะมันน่าแก๊งเขามีมีดปะมีดหรือขวานวะจำไม่ผิดอ่ะมันต้องใช้กี่ชุดนะอะไรอ่ะชุดเดียวแล้วก็ไม่ใช่ตอนขึ้น200เดียววิ่งที่200ตั้งไหนวะเนี่ย3ล้านอ่ะเก็บตังค์มาซื้อกล่องดำสภาไหมโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยทำไมก็ไม่ซื้อกล่องดำสภาตอนอยู่จ้างวะมึงโง่เปล่าวะไอ้แต่น้าน่าจะให้อยู่มากเพิ่งออกมาไม่เคยใช้ติดนักแม่น้าเขาไม่รู้เปล่าว่าออกอ่ะเออน้าไม่รู้ไงรู้ผมบอกเขาไปแล้วเอาเหรอแต่น้าเขาใจดีเลยเดี๋ยวผมเหม่อแป๊บนึงโอเคหมดจะมาก็มาแต่ผมตัดคลิปมาแล้วผมพี่แล้วก็บังเออสวยตัดไปเลยตัดท่อนนั้นไปเลยเดี๋ยวผมให้พี่หลงด้วยอีกหนึ่งบันที่แบบรักผมดีมาเสมอมามาจานะพี่มีเพื่อนมั้ยมีเพื่อนมา1นะมีผีที่ว่าเขาแปลกๆวะเออพี่ว่ามันแปลกๆวะไม่รู้ผีเข้าบอกไปดูแล้วสิ่งคนนี้แล้วมีด้วงมั้ยเบอร์เลยนะมึงยาวเลยดูดิเอาพูดชื่อนี้มายาวเลยอ่ะนิ่งเลยอ่ะฮัลโหลว่าไงก็ได้ครับก็ได้ครับไม่ปัญหาครับโอ้แต่ไม่น่าพอเป็นทอยรถมาแล้วก็ทอยไปน้องฝึกงานดีกว่าแล้วเจอที่นู่นเออแล้วก็ผมรับซันเฟอร์ครับแล้วถามว่าดีๆเมื่อวันนั้นเจอบ่ายสี่นะส่วนตัวออกนะแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าสมมติว่าวันนึงว่ากระสุนไม่พอไม่ใช่กระสุนไม่พอซันเฟอร์บ่ายสี่ใช่ไหมเออคือผมรับเก็บไว้ให้อ่ะนึกออกปะงงไหมอะไรนะไอ้เหี้ยเบิร์คู่ไปแล้วโทษทีเพิ่งมาขอโทษทีว่าไปน้องไม่ผมบอกว่าผมมารับซันเฟอร์ไว้ส่วนตัวจะใช้เงินส่วนตัวออก
ไว้วันหนึ่งอ่ะกระสุนยังไม่พออ่ะมาเบิกมาเบิกไม่เอาจริงเอามาเบิกเลยบินเอามาเบิกเลยครับเพราะว่าบินจะได้ไม่ต้องไม่เหลือไม่มันเป็นสิ่งที่แบบผมรับแยกเองไงนึกออกไหมผมลงตลาดเองไปรับเองอะไรเงี้ยแล้วเอาเข้าตู้แล้วผมประกาศคิดด้วยมากสุดท้ายอ่ะผมก็ต้องเปิดกระสุนยังใช้อยู่ดีก็เดี๋ยวพอเพลย์ซันเฟอร์หมดอ่ะผมมาค่อยเอาไปเทรดให้เพราะว่าหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนของปิดตายอ่ะพี่นี่ออกไหมแล้วพอวันหนึ่งที่สมมติเราตีมาแล้วพี่ใช้ของแก๊งจนหมดอ่ะมันยังเหลือพอสำรองที่ผมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าผมเอาไปรวมกับพี่หมดอ่ะมันก็จะใช้หมุนเวียนหมดเลยนี่ออกป่ะแล้วพี่มีสำรองเก็บไว้ประมาณนี้ครับพี่ที่บอกไหนบอกผมรับของเก็บสำรองไว้ให้อยู่ตลอดช่วงนี้มีแพชชั่นผมกำลังทำโปรเจกต์เงินแดง10 ล้านอยู่ขาดอีก7 ล้านประมาณตอนนี้อยู่2.8 ล้านต่อ9ขายยาอยู่ซ่อมซ่อมกู๊ดบายอะไรวะเขาจะตะไลลงเนินเหรอก็แบบกลัวจะเกิดอุบัติเหตุส้มๆไหนกันล้มหัวแตกเนี่ยในทวิตอ่ะใช่ได้ปะนี่แหละคนนี้แหละที่พี่เฉินบอกมีปัญหาอยู่คนชื่อปะแนงนี่แหละน้องผู้หญิงนี่แหละคนนี้แหละแล้วมึงจะเล่าให้ปันฟังทำไมไม่ใช่หรอไม่ใช่ชื่อปะแนงอะไรน้ำเฉินว่าอะไรมึงจะเล่าให้มันฟังทุกอย่างเพื่อไม่ยอมน้องมึงอัปเดตไงเขาชื่อส้มๆหรือชื่อปะแนงคนเนี้ยเขาชื่อเฮียแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาผู้หญิงชื่อพันเองแต่ผู้หญิงชื่อส้มอ๋อผู้หญิงชื่อส้มต้มผู้ชายชื่อพันเองผู้ชายชื่อพันเองต้องไปบอกมันทำไมเนี่ยไม่ก็เล่าให้น้องฟังกับพี่อัพดิไม่เดี๋ยวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่เฉินนะไม่ก็พี่เฉินแหละไปชอบเขาชอบส้มแต่ส้มไปชอบพันเองว้ายจริงเหรอเนี่ยพี่ก็เล่าให้น้องมันฟังหน่อยพี่ไว้ป้ามดิจริงเหรอไม่ชอบผู้หญิงที่ชื่อต้มๆคนนี้ที่พลทวิตอยู่แต่คือเขามีคนคุยหรือมีแฟนอยู่นะที่ชื่อปะแนงนี่พี่ก็สนเป็นคนคุยมั้งรู้สึกน่าเป็นคนคุยไม่น่าใช่แฟนแต่เมื่อคนคุยพี่ไม่ออกอาการเยอะขนาดนี้หรอก ผมว่าเขาน่าจะเป็นคนดูแลกันมากกว่ามั้งตายไปน้องมันฟังพี่เอาไม่รู้เลยผมก็ถามสายทุกสุดดิบเราธรรมดาเหรอถูกปะล่ะพี่เฉินจ้ะพี่ไปโกรธมันเลยครับพี่อย่างนี้พี่ก็แบบไม่รู้สึกอึดอัดอะไรดิเพราะว่าพี่เป็นส่วนเกินถูกหรือเปล่าไม่ได้เป็นเบียดกับเขานี่ถูกไหมผู้ปากแล้วสัตว์อะไรนะผมพูดถูกหรือเปล่าล่ะไม่ถูกฮัลโหลทำไมถึงไม่ถูกอ่ะมึงหูปากเลยสัตว์โจ๊กกูแล้วราคาเสียงกูแล้วมีอาการเฉยกู๊ดบายตอบกลับว่างั้นใช่ไหมถามว่าดิเขาไปไหนนี่อยู่หน้าคาสิโนเลยนะเล่นไพ่ปะฮัลโหลมองไหนส่งให้ในข้อความมีแร่ฟ้าแดงเยอะไหนดูก่อนนี่มีแร่ฟ้าแร่แดงประมาณอย่างละเกือบพันน่ะพันเลยเหรอขายไปก่อนก็ได้แล้วก็มีคนซื้อมีตังค์ว่ะแร่ฟ้ากับแร่แดงมันแร่ฟ้าเหรียญเท่าไหร่อ่ะพี่บินนี่แร่ฟ้าถ้าเกิดว่าใครขายคนนะขาย500ออกแร่แดง800ออกคือราคาที่ออกนะแต่พี่รับแค่ราคาอีโคไงใครขายเกินไม่เอาแร่ฟ้าเอาไปเรื่องเช็คของแล้วนะก็แพงอ่ะแล้วใช้เยอะทำอะไรพี่ทำอะไรอ่ะพี่นี่รถเหรI don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Duh, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know